สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคนหูหนวกและคนหูดีวันที่23กรกฎาคมไทยเดฟทีวีโทรทัศน์ภาษามือเต็มจอพวกเราผลิตและสร้างสรรค์รายการเพื่อคนหูหนวกและทุกคนเดินทางครบรอบมาถึงปีที่4และยังคงดำเนินการสร้างสรรค์รายการเพื่อคนหูหนวกต่อไปเรื่อยๆค่ะฝากไทยเดฟทีวีไว้ในใจผู้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมครับไทยเดฟทีวีไม่ได้เพียงแค่ผลิตรายการเพื่อคนหูหนวกเท่านั้นนะครับยังเป็นการเตือนภัยประชาชนทั่วไปและทำภารกิจเพื่อลดการเหลื่อมล้ำทางสังคมระหว่างผู้พิการกับคนปกติรวมถึงผลิตรายการเพื่อคนพิการทุกรูปแบบในโอกาสครบรอบ4ปีเรายังคงสร้างสรรค์สิ่งดีๆในการสื่อสารต่อไปครับขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการของไทยเดฟทีวีขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการและให้กำลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกสทช.และสสส.และอีกหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนเรามาตลอดพวกเราสัญญาว่าจะพัฒนางานของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นไปในปีที่5และตลอดไปครับไทยเดฟทีวีโทรทัศน์ภาษามือแห่งแรกของประเทศไทยขอบคุณครับในโอกาสนี้เรามีคำถามให้ท่านผู้ชมร่วมสนุกกับทางไทยเดฟทีวีโดยเราจะสุ่มจับผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกต้องโดยต้องตอบเข้ามาที่ Facebook ไทยเดฟทีวีภายในวันที่30กรกฎาคมนะคะคำถามคือรายการที่ไทยเดฟทีวีผลิตออกอากาศทุกวันเสาร์ทางสถานีไทย PBS ปี2557มีชื่อว่ารายการอะไรครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจรีบส่งคำตอบมาเร็วๆนะคะมีของรางวัลรออยู่ค่ะจากที่ฝันต่อมาก็ได้ทำจนมาสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริงยิ่งคิดก็ยิ่งรู้อยู่ในใจว่าการให้คือความสุขจริงเพื่อรับใช้สังคมต่อไปจะทำด้วยหัวใจด้วยความหวังดีจากวันนี้จนถึงกี่ปีก็จะสร้างสรรค์จะทำต่อไปจะอยู่เพื่อทุกคนและทุกความฝันจะเป็นอีกพลังให้สังคมดีสิ่ง